สวัสดีครับคลิปนี้นะครับทีมงานพรมแดงพาพี่น้องมาเที่ยวสวนสมนะครับเพราะว่าคลิปนี้เขามาซื้อนะครับมาซื้อสมไปขายนะครับที่สวนที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับนี่พี่น้องสมแก่แล้วก็สุกหวานจากต้นนะครับเพื่อเอาไปขายไปเบนเทนทางไหนมันดกโอ้นี่ครับผิวสวยมากตรงนี้ยังไม่ทันเหลืองเท่าไหร่มันก็มืดไปไปทางไหนลงมาข้างนี้ลูกไปอันนี้เจ้าของสวนนะครับนี่เจ้าของสวนพาเที่ยวโอ้ยนี่ที่ไปได้โอ้ยมันเปียกด้วยนี่อ้อมดีกว่าอ้อมดีกว่านี่ครับพี่น้องโอ้ที่จังหวัดแพร่นี่เขาเจ้าจะปลูกลายนะครับคลิปนี้เขาก็มาซื้อสมไปขายพาเที่ยวสวนสมพร้อมนี่ครับมีต้นหมากใหญ่ๆเลยแต่ตรงนี้น่าจะเป็นเอามาชิมดูเอามาชิมสักหมากดิเนี่ยน้ำหมากเลี้ยงเลี้ยงเดี๋ยวเอาลูกใหญ่ๆก่อนโอ้เนี่ย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 นี่แล้วกันครับโอ้เอาถือกล้องให้หน่อยเดี๋ยวชิมก่อนสีนี่เป็นตะหวานอยู่สดสดอีดีถือนิ่งๆครับถือนิ่งๆเห็นปะว้านี่ครับสมมันบานจัดสีสีแบบส้มๆเดี๋ยวถือนิ่งๆหวานมากเลยมาชิมชิมชิมโชว์กล้องหวานหวานบ่จืดนะครับหวานไปลงไปข้างล่างเดี๋ยวพาไปเบิ่งพาไปเบิ่งเจ้าของสวนเพิ่นเก็บนะครับโหเห็นอยู่ตรงนี้นี่ป๊าเต็มต้นเลยป้าต้นน้อยๆนึงรากดินเลยกินส้มกับขนมปังป่ะกับสปริงไปทางไหนนี่ไปไปนี่เนี่ยโอ้หวานหวานหวานเ
หวานมากต้องขายดีแน่ๆหวานขนาดนี้หวานแน่นอนเป็นเพนเพนเนี่ยมาเก็บอ่ะเนี่ยมาเก็บซ่อมเขาเอาโอ้ครับมาส่วนเป็นห้ามาเก็บซ่อมเนี่ยเก็บซ่อมมันกินนี่มันกินบุญนะผมเราไปจับงามันเราปักเออน้ำนะเป็นจุดดำๆปวดขนาดเอ้าเทนไปไหนนี่นี่ครับโอ้อยากมีรถคอกเด้เนาะใส่กลับเป็นคอกเลยเนาะอ่ะอันยงมาให้หน่อยเออบ่สูงสูงนะผมไม่ได้เอารังอยู่บ้านใส่มาเพิ่มเนาะรังที่ผมเอามามัน20รังเองพอบ่ได้พอเอามาก่อนเอามาเพราะว่าเอาแค่นี้นะกะเออบ่ได้นับดูนะกะเพิ่มมา20จะเพิ่มเท่าหลังขายขายไวๆขึ้นมาเลยเจอเราไม่ได้เอารังมาเพิ่มนะน่ะเนี่ยรังเรามีแค่20เองนับอยู่แล้วโอเคไอ้นี่มีโอ้อยู่มันจะได้เท่าไหร่20 20ก็ได้500โลนี่ครับบรรยากาศรวมๆนะครับพามาเบิ่งการเก็บส้มมาเบิ่งสวนส้มมาซื้อส้มไปขายนี่จังหวัดแพร่นะครับฝั่งนี้เก็บแล้วเนี่ยลังที่เขาเตรียมไว้แต่ว่าเอาลังมาหน่อยก่อนเทได้ไงดีใส่ถุงไอ้ถุงก็ไม่ได้ออกมา